Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เผยผลตรวจชวนหลีกภัยไม่ติดโควิดหลังมีไข้หนาวสั่นแอดมิดโรงพยาบาลแพทย์แจ้งรายละเอียดผลตรวจอื่นๆเมื่อวันที่28มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าอาการป่วยของนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยอาการมีไข้หนาวสั่นในช่วงเย็นนายอิสระเสรีวัฒนาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์คนใกล้ชิดของนายชวนเปิดเผยอาการว่าเบื้องต้นผลตรวจ RT-PCR ของนายชวนพบว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิดล่าสุด29มิถุนายนนายแพทย์สุกิจอัตโถปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงความคืบหน้าถึงอาการป่วยของนายชวนหลีกภัยว่าขณะนี้ประธานรัฐสภาอาการดีขึ้นไม่มีไข้แล้วหลังจากเมื่อวันที่28ระหว่างประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่เกิดอาการไข้หนาวสั่นและปวดเมื่อยซึ่งในฐานะที่เป็นแพทย์ใกล้ชิดก็ทราบว่าเป็นอาการเดิมที่เกิดมาแล้วหลายครั้งจึงได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทย์ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 ตามที่กังวลกันส่วนความดันออกซิเจนในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติสาเหตุของอาการแพทย์อยู่ระหว่างวินิจฉัยว่าเกี่ยวข้องกับอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่ประธานรัฐสภาเคยเป็นก่อนหน้านั้นหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและ Nation TV อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ